สนับสนุนโดยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครธนาคารออมสินสถาบันการเงินของไทยที่เกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ของพระราชาวันนี้อยู่เคียงคู่กับคนไทยมาถึง105ปีแล้วค่ะตลอดระยะเวลากว่า105ปีที่ออมสินก้าวสู่ศตวรรษที่2อย่างแข็งแกร่งเพื่อสานต่อพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่6ในการดำรงบทบาทของการเป็นเสาหลักแห่งการออมของประเทศพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาให้บริการในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นสถาบันการเงินแห่งการออมอย่างยั่งยืนธนาคารออมสินยังดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการร่วมแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคมไทยเพื่อเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่มีใจความตอนหนึ่งว่าคุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเริ่มต้นด้วยกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมธนาคารออมสินได้สร้างสรรค์กับโครงการ GSB CSR ออมสินอาสาเป็นการเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดจันทบุรีเริ่มแรกอิ่มบุญอิ่มใจไปกับกิจกรรมทางศาสนาโดยมีคุณวิภาพรชัยรัตน์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มบริหารความเสี่ยงทำการสักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมืองจันทบุรีพร้อมนำพนักงานลูกจ้างธนาคารออมสินร่วมกันเก็บขยะบริเวณริมหาดณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายใต้โครงการธนาคารกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือ GSB Safe Safe Environment จากนั้นเดินทางต่อไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์นำโดยคุณวิษณุวิชิตชลชัยกรรมการธนาคารออมสินคุณเจษฎาพรหมจาร์กรรมการธนาคารออมสินและคุณชาชัยพยุหานาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมได้นำคณะกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์โครงการ CSB CSR ออมสินอาสานะครับโดยมาทำกิจกรรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ในครั้งนี้ได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬานะครับแล้วก็มอบสาระอเนกประสงค์มูลค่า 100,000 บาทให้กับทางวิทยาลัยนะครับซึ่งวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในโครงการที่ธนาคารออมสินได้ดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมีมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมเป็นผู้ดูแลนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรของธนาคารออมสินนะครับโอกาสนี้ทางคณะผู้บริหารได้ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ด้วยการทาสีห้องน้ำพร้อมมอบเงินสนับสนุนการปรับภูมิทัศน์ของห้องน้ำชายหญิงจากนั้นร่วมกันปลูกผักในโครงการอาหารกลางวันและรดน้ำต้นไม้พร้อมทั้งยังร่วมกับมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับทางวิทยาลัยนี่ก็มีความยินดีที่ได้มาร่วมโครงการของGSB CSR นะครับออมสินอาสาอีกครั้งหนึ่งแล้วภูมิใจมากที่ได้มาสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและณวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ครับก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมของออมสินนะครับที่โครงการ GSB CSR ออมสินอาสาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของโรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์นะครับหวังว่าอย่างยิ่งว่าวิทยาลัยจะเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทยต่อไปนะครับขอบคุณมากครับครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีกิจกรรมที่เราปรับปรุงห้องน้ำนะครับมูลค่า 40,000 บาทนะครับแล้วในวันนี้เนี่ยก็ยังมีการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์กับพนักงานของธนาคารออมสินในพื้นที่ภาค15นะครับในเขตจังหวัดจันทบุรีก็หวังว่ากิจกรรมครั้งนี้จะสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์ไมตรีที่ดีระหว่างธนาคารออมสินกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ครับสำหรับการจัดการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานธนาคารออมสินกับคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวิทูรัตน์ศรีนามผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีร่วมงาน2 1นอกจากความสนุกสนานที่เกิดขึ้นท
ทางคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินแล้วยังเป็นการกระชับมิตรภาพระหว่างธนาคารออมสินและคณาจารย์รวมถึงนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในการร่วมมือกันขับเคลื่อนพลังเยาวชนและช่วยเหลือชุมชนอย่างแข็งแกร่งต่อไปเพราะคำว่าแพ้ชนะในวันนี้ไม่ได้มีคุณค่าและสำคัญเมื่อเทียบกับความร่วมมือกันในการพัฒนาสังคมเพื่อผลักดันให้ก้าวสู่การพัฒนาประเทศต่อไปหลังจากนั้นได้ร่วมกันรับประทานอาหารเย็นอย่างพร้อมเพรียงนี่จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมธนาคารออมสินจึงเป็นมากกว่าการธนาคารเพราะเราคือธนาคารเพื่อสังคม hey! ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมการมอบรางวัล Drive Award and Jumpstart 2018ต้นแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมแบบฉบับ Thailand Transformation โดยสมาคมนิสิตเก่า MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย